สวัสดีคสรวััสบดีค่ะผมอนุชารัตนสินครับดิฉันพันนิพาเภสัชชาค่ะนี่คุณเราสองคนมาถึงเมืองโคราชทั้งทีมีของดีกินอร่อยจะแนะนำบ้างไหมครับมีค่ะที่นี่นะคะมีไส้กรอกปลาสมุนไพรอร่อยมากค่ะไส้กรอกปลาสมุนไพรแต่เอ๊ะเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างอยากทราบหรอคะงั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสร้างงานสร้างอาชีพกลับมาสร้างโอกาสในการทำมาหากินในยุคเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งนะครับรายการของเราได้พาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับมากมายหลายอาชีพแต่ดูเหมือนเรื่องอาหารการกินจะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมสนใจมากที่สุดแหมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่กินนะครับแต่หมายความว่าอาหารการกินเป็นอาชีพยอดนิยมที่เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยเพราะคนเราต้องกินอาหารกันวันละ3มื้อแล้วอย่างนี้จะบอกว่าเรื่องกินไม่สำคัญได้ยังไงและสำหรับวันนี้เอาใจคนชอบชิมที่รักสุขภาพสร้างงานสร้างอาชีพจะพาท่านผู้ชมที่ชอบกินปลาไปดูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาที่จังหวัดนครราชสีมาว่ากันว่าเป็นสินค้าอนาคตไกลขายดิบขายดีจนใครๆอิจฉาชักอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเขามีเทคนิคยังไงตามไปดูกันเลยครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตามมาดูกันชัดๆครับว่าไส้กรอกปลาสมุนไพรน่ากินขนาดไหนนั่นแหละครับกำลังทอดกันร้อนๆทีเดียวแหมกลิ่นหอมจั่วน้ำลายไม่ใช่เล่นเลยหรอครับและนี่คือเบื้องหลังความอร่อยครับกลุ่มชาวบ้านของที่นี่เขาทำงานกันอย่างขมักเขม้นทุกวันเพราะคนสั่งซื้อกันทั่วประเทศเรียกได้ว่าแทบไม่มีวันว่างเลยทีเดียวแต่ถ้าต้นตำรับก็ต้องคนนี้แหละครับในการคิดริเริ่มที่จะทำไส้กรอกปลาสมุนไพรนะคะคือตัวดิฉันเองก็เคยมีประสบการณ์ในด้านของการทำร้านอาหารมาก่อนนะคะซึ่งตอนหลังเราประสบภาวะขาดทุนก็เลยมาคิดดูว่าเราน่าจะหาผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ว่ายังไม่มีใครที่จะทำซึ่งตัวไส้กรอกปลาสมุนไพรเนี่ยยังไม่มีเจ้าไหนเป็นคนทำก็เลยมาคิดสูตรดูเอามาปรับปรุงมาประยุกต์จากไส้กรอกหมูโดยใช้แทนที่จะเป็นหมูเรามาหันมาใช้ปลาเพราะคิดว่าปัจจุบันคนหันมานิยมทานเนื้อปลาแล้วก็สมุนไพรกันมากเลยเอามาประยุกต์เป็นไส้กรอกปลาสมุนไพรค่ะตอนนี้เราทำภายในครอบครัวของเรานะคะเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวพอดีตัวดิฉันเองเป็นประธานชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิมคิดว่ากลุ่มแม่บ้านซึ่งหลายคนนะคะถ้าว่างงานก็เลยหารายได้นอกจากตัวเองจะมีรายได้แล้วก็อยากจะให้กลุ่มแม่บ้านได้มีอาชีพเสริมเข้ามาเป็นรายได้ช่วยครอบครัวอีกทางนึงนะคะนี่แหละครับความภาคภูมิใจของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ภาคเพียรสร้างสรรค์จนถึงวันแห่งความสำเร็จเธอช่วยสร้างโอกาสในการทำมาหากินให้คนในชุมชนด้วยน่าชื่นชมจริงๆนะครับและผู้ช่วยคนสำคัญของเธอก็ไม่ใช่ใครอื่นลูกสาวคนเก่งคุณชวนพิษนี่แหละครับสูตรที่ได้นี้มาได้มาจากคุณแม่เริ่มที่เอาเนื้อปลามาทดลองทำก่อนหน้านั้นก็เอาเนื้อปลาหลายชนิดเลยนะคะมาลองทำเสร็จแล้วจนมาจบที่เนื้อปลายี่สกับเนื้อปลากายถึงได้เป็นสูตรปัจจุบันขึ้นมาไส้กรอกปลาของเราที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าของเราใส่เครื่องสมุนไพรเข้าไปอย่างตะไคร้ใบมะกรูดกะเพรากระเทียมพริกไทยเข้าไปนะคะแต่ที่อื่นเท่าที่ทราบดูจะเป็นเนื้อปลาล้วนๆจะไม่มีตัวนี้เข้ามาถึงแตกต่างฟังกันชัดๆแบบนี้ก็เชื่อได้แน่หรอครับว่าผลิตภัณฑ์ของเขาคุณภาพจริงๆคิดค้นสูตรเองผลิตเองเป็นไส้กรอกปลาสมุนไพรที่กินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเรียกว่าอร่อยอย่างมีคุณค่าน่าลิ้มลองมากๆเลยล่ะครับแต่ก่อนที่จะชิมผมว่าเราไปชมกันก่อนดีกว่าว่าเขามีเคล็ดลับอย่างไร
ถึงทำไส้กรอกปลาสมุนไพรให้อร่อยน่ารับประทานเริ่มต้นกันที่ส่วนผสมก่อนนะครับอ๋อผมลืมบอกไปว่าไส้กรอกปลาของเขามีหลายรสที่จะทำให้ดูวันนี้เป็นรสกระเทียมพริกไทยครับส่วนผสมก็มีดังนี้เนื้อปลาบด10กิโลกรัมเกลือ100กรัมน้ำตาลทราย100กรัมพริกไทยป่น100กรัมน้ำแข็ง200กรัมซีอิ๊วขาว3ทัพพีแป้งข้าวโพดหรือแป้งสาลี500กรัมไส้หมูกระเทียมบดพริกไทยสดตะไคร้ใบมะกรูดหั่นฝอยส่วนผสมนี้ช่วยเพิ่มรสชาติและกลิ่นที่น่ารับประทานสมชื่อไส้กรอกปลาสมุนไพรว่าแต่ว่าท่านผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าเกลือกับน้ำแข็งเนี่ยเขาใส่ลงไปในไส้กรอกทำไมเกลือกับน้ำแข็งนี่ที่ใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เนื้อปลาเนี่ยมีเกิดความเหนียวแล้วเนื้อปลาไม่เป็นน้ำอ๋อเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นี่เองสำหรับวิธีการทำก็เริ่มจากหาวัตถุดิบคือเนื้อปลาที่ใช้ทำไส้กรอกปลาสมุนไพรก่อนครับวัตถุดิบก็จะมีเนื้อปลาที่สำคัญคือขอให้ดูแหล่งเนื้อปลาที่สามารถควบคุมคุณภาพได้โดยไม่มีสารบอแรกเราสามารถตรวจสอบได้หรือว่าเราสามารถแน่ใจว่าที่เราซื้อมาเนี่ยไม่มีสารบอแรกจริงที่เลือกใช้เนื้อปลากายกับปลายี่สกเพราะว่าเนื้อปลากายมันมีความเหนียวส่วนปลายี่สกคือเราต้องการลดต้นทุนถ้าเราจะใช้เนื้อปลากายอย่างเดียวราคาของไส้กรอกเนี่ยจะแพงมากค่ะแล้วเนื้อปลายี่สกจะให้ความเหนียวที่ใกล้เคียงกับเนื้อปลากายมากกว่าปลาอื่นนั่นก็เป็นคำแนะนำในการเลือกเนื้อปลาบดสำเร็จมาทำไส้กรอกปลาสมุนไพรแสนอร่อยคุณชวนพิษเธอย้ำว่าอย่าลืมตรวจสอบเรื่องสารบอแรกให้ดีนะครับสำหรับเนื้อปลาบดที่เธอเลือกมาทำไส้กรอกปลาสมุนไพรนั้นรับรองว่าปราศจากสารบอแรกจริงๆเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ครับว่าอร่อยปลอดภัยอย่างแน่นอน 100% ทีนี้ก็มาดูวิธีทำกันเลยครับก็เริ่มเลยที่เอาเนื้อปลาใส่เครื่องวันนี้ใช้เนื้อปลาทั้งหมด10โลนะคะเริ่มตีเนื้อปลากับน้ำแข็งแล้วก็เกลือนะคะสำหรับเกลือกับน้ำแข็งให้ทยอยใส่นะคะการที่ตีน้ำแข็งกับเกลือนี่จะทำให้เนื้อปลาเหนียวขึ้นโดยเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่สารบอแรกรอจนกว่าเนื้อปลาจะเข้าที่นะคะน้ำแข็งจะละลายหมดจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งสาลีก็ได้ลงไปการใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งสาลีผสมลงไปตีกับเนื้อปลาก็เพื่อเพิ่มความเหนียวของเนื้อปลาอีกขั้นหนึ่งครับตามด้วยน้ำตาลทรายพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเพิ่มกลิ่นที่ชวนรับประทานด้วยตะไคร้หั่นฝอยใบมะกรูดพริกไทยสดที่จะช่วยเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางสมุนไพรให้ไส้กรอกปลาน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นThank you.
แต่สุดท้ายอย่าลืมนะครับใส่กระเทียมบดผสมลงไปด้วยทั้งหมดนี้ก็ใช้เวลาบดเนื้อปลาประมาณ1ชั่วโมงพอเห็นว่าเนื้อปลาเข้าที่เช็คเนื้อปลาครั้งสุดท้ายด้วยการตักขึ้นดูถ้าเห็นว่าเหนียวจับตัวกันเป็นก้อนไม่หล่นก็เป็นอันใช้ได้แล้วล่ะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราบดนวดเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการยัดไส้นะคะโดยใช้ไส้หมูซึ่งเราล้างด้วยสารส้มเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ในกลวยไส้หมูที่มาใช้นะคะเป็นไส้หมูมาจากทางท้องตลาดค่ะจะเป็นไส้แห้งซึ่งหมักมากับเกลือเอามาทำไงก่อนเอามาล้างกับสารส้มนะคะใช้สารส้มล้างเพื่อที่จะให้หมดคาวหลังจากที่ยัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมที่จะอัดตัวไส้กรอกออกมาการอัดไส้กรอกปลานั้นคุณชวนพิษบอกว่ามีเทคนิคที่ไม่ยากครับที่สำคัญตอนกรอกปลาใส่ไส้ต้องพยายามให้ได้ท่อนขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะจะเสียเวลาในการไล่ไส้ตอนมัดครับหลังจากที่เรายัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือการมัดไส้กรอกนะคะโดยเราจะใช้เชือกฟางหลังกำไส้นะคะแล้วก็บิดไล่ไส้นะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็บิดพยายามให้ข้อเท่ากันเวลาตัดออกมาแล้วแพ็คจะสวยค่ะพอเสร็จแล้วก็จะตัดแล้วก็ใส่กล่องเตรียมออกจำหน่ายเราจะตัดออกเป็นข้อๆนะคะพยายามอย่าให้เชือกฟางติดมาด้วยกล่องหนึ่งก็ประมาณ8อันน้ำหนักก็ประมาณครึ่งกิโลขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งขายตามท้องตลาดก็ต้องใส่หีบห่อให้สวยงามชวนให้ซื้อหาไปรับประทานเริ่มจากการบรรจุไส้กรอกปลาลงในถุงพลาสติกตามน้ำหนักที่กำหนดไว้ประมาณครึ่งกิโลกรัมพับปากถุงให้เรียบร้อยใส่ลงในกล่องพลาสติกติดสติ๊กเกอร์ไส้กรอกปลาเศรษฐีแล้วใช้เครื่องปิดบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อยระหว่างรอส่งจำหน่ายให้เก็บไว้ในช่องฟรีซของตู้เย็นแค่นี้ก็พร้อมส่งความอร่อยทั่วไทยแล้วล่ะครับคือตลอดระยะเวลา1ปีนะคะที่ได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานะคะก็คิดว่ายังก็เป็นความสำเร็จระดับหนึ่งค่ะแต่ก็คิดว่าเราทางตัวดิฉันเองก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไปเรื่อยๆนะคะก็คงจะไม่หยุดยั้งอยู่แค่นี้แต่ก็จะเป็นประเภทปลาทั้งหมดนะคะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมกรรมวิธีการทำไส้กรอกปลาสมุนไพรไม่ยากอย่างที่คิดน่าลองทำรับประทานเผลอๆอาจกลายเป็นกิจการใหญ่โตต่อไปในอนาคตนะครับและวันนี้นอกจากสูตรไส้กรอกปลาสมุนไพรใครที่ชอบทานแหนมคุณชวนพิษยังมีผลิตภัณฑ์จากปลาที่แปรรูปออกมาเป็นแหนมให้ท่านผู้ชมได้ลองชิมด้วยเหรอครับแม่ชักจะเปรี้ยวปากอยากลองชิมแล้วใช่ไหมล่ะยิ่งถ้าได้แหนมทอดร้อนๆกินกับถั่วคั่วพริกขี้หนูผักสดงานนี้เอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมครับและก่อนที่จะหิวไปมากกว่านี้ผมว่าเรามาดูกรรมวิธีการทำแหนมปลากันก่อนนะครับเริ่มต้นที่ส่วนผสมของแหนมปลากันก่อนซึ่งมีส่วนผสมดังต่อไปนี้ครับเนื้อปลาบด10กิโลกรัมน้ำแข็ง100กรัมเกลือ30กรัมน้ำตาลทราย150กรัมพริกไทยป่น30กรัมกระเทียมบด500กรัมแป้งสตาร์ท20กรัมแป้งมัน50กรัมเมื่อได้ส่วนผสมครบถ้วนแล้วก็มาดูวิธีทำกันต่อเลยนะครับขั้นแรกเริ่มจากนำเนื้อปลาบด10กิโลกรัมใส่เครื่องตีผสมกับน้ำแข็งและเกลือเหมือนกับการทำไส้กรอกนั่นแหละครับรอจนกว่าเนื้อปลาจะเข้าที่นะคะน้ำแข็งจะละลายหมดหลังจากที่น้ำแข็งละลายหมดแล้วเราจะใช้แป้งสตาร์ทนะคะใส่ลงไปเพื่อความเหนียวเพิ่มขึ้นค่ะต้องทยอยใส่นะคะไม่งั้นมันจะฟุ้งขึ้นมาสังเกตนะคะเนื้อปลาจะเหนียวจะไม่จะเกาะเป็นก้อนไม่หล่นลงมาขั้นตอนต่อไปนะคะให้ใส่น้ำตาลพริกไทยป่นนะคะเช็คดูเนื้อปลาอีกครั้งนึงค่ะจะมีความเหนียวเพิ่มขึ้นแล้วจึงใส่แป้งแป้งมันนะคะและสุดท้ายคือใส่กระเทียมบดเช็คขั้นสุดท้ายนะคะเนื้อปลาจะไม่หล่นแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะใช้เวลาตีทั้งหมดประมาณ15นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะถึงขั้นตอนในการห่อแหนมการห่อแหนมนี่ถ้าห่อได้สวยงามก็ดูน่าซื้อไปรับประทานเทคนิคก็ไม่ยากเริ่มจากตักเนื้อปลาบดสำเร็จใส่ถุงพลาสติกให้ได้น้ำหนักตามที่กำหนดไว้ใช้ไม้พายรีดเนื้อปลาในถุงพลาสติกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วใช้ใบตอง3ใบห่อแหนมให้ได้ขนาดจากนั้นใช้ใบตองใบใหญ่ห่อแหนมอีกครั้งให้ได้รูปทรงสวยงามเ
ช้หนังยางรัดห่อแหนมปลาไว้ให้เรียบร้อยรอบรรจุใส่ถุงพลาสติกส่งขายต่อไปคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งสูตรเด็ดของไส้กรอกปลาสมุนไพรกับแหนมปลาแสนอร่อยผมว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับเพราะนี่คือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคนยุคใหม่ยิ่งได้รู้เรื่องของรายได้ตลาดและการจำหน่ายคุณผู้ชมจะต้องมั่นใจแน่นอนครับการจำหน่ายของเราก็จะมีทั้งปีกทั้งส่งนะคะมีลูกค้ามารับที่บ้านแล้วเราก็ส่งไปที่กรุงเทพที่อุบลแล้วก็ที่อื่นอีกค่ะตลาดก็เริ่มขยายตัวนะคะเพราะว่าลูกค้าที่นิยมทานปลามีเยอะเขาเบื่อหมูแล้วก็เนื้อตอนนี้หันมาทานปลาเนี่ยเยอะมากค่อนข้างจะเปิดกว้างอะค่ะรายได้ต่อเดือนตอนนี้หรอคะประมาณ5-6 หมื่นบาทนี่แหละครับตัวอย่างของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์กับกลุ่มชุมชนที่มีความขยันขันแข็งพอร่วมมือกันความสำเร็จก็เกิดขึ้นได้ถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในชุมชนด้วยครับก็เป็นความภาคภูมิใจอีกระดับหนึ่งนะคะในการที่ตัวดิฉันเองนะคะนอกจากอาชีพนี้จะทำให้ภายในครอบครัวเรามีรายได้นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิมซึ่งตัวดิฉันเป็นประธานอยู่นะคะได้มีรายได้เพิ่มช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งค่ะในส่วนของชุมชนนั้นเทศบาลมีโครงการส่งเสริมอาชีพของชุมชนอยู่แล้วก็มีหลายชุมชนที่ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่ชุมชนกวนอิมนั้นเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่ประสบความสำเร็จเรื่องทำไส้กรอกทำแหนมนะครับซึ่งก็เป็นผลดีกับทางตัวอำเภอปากช่องด้วยเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงให้กับตัวในเขตเทศบาลแล้วก็ทั้งอำเภอปากช่องให้รู้ว่าคนปากช่องนั้นก็มีฝีมือมีความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือตัวเองในภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงนี้เทศบาลประชุมกันแล้วว่าเราจะจัดที่ขายคล้ายๆกับศูนย์รวมสินค้าที่อยู่ในเขตอำเภอปากช่องทั้งหมดที่เป็นของดีที่อย่างเช่นข้าวโพดพันธุ์ที่หวานที่สุดหรือว่าผลไม้ที่เราผลิตได้อย่างเช่นไส้กรอกปลาอย่างนี้เราก็นำเข้าไปขายเพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าก็เป็นโครงการระยะยาวที่เราต้องการทำตรงนั้นสร้างงานสร้างอาชีพก็พลอยปลื้มใจไปกับความสำเร็จของคุณสุปราณีกับคุณชวนพิษ2คนแม่ลูกที่ช่วยสร้างโอกาสในการทำมาหากินให้กับคนในชุมชนซอยศาลเจ้าแม่กวนอิม2ด้วยความตั้งใจก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่านี่คือชุมชนเข้มแข็งอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจะเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนอื่นๆได้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะทำธุรกิจประเภทนี้นะคะดิฉันพร้อมที่จะให้คำแนะนำหรือว่าต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนเรานะคะได้โปรดติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์044-313-694หรือ01-463-0235ค่ะสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเขายินดีที่จะให้คำแนะนำและก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีเทคนิคการทอดไส้กรอกปลาสมุนไพรมาฝากครับคุณสุปราณีเจ้าของสูตรบอกว่าต้องใช้ไม้แหลมจิ้มตัวไส้กรอกก่อนที่จะนำไปทอดเพื่อไล่อากาศออกไส้กรอกจะได้ไม่แตกครับจากนั้นนำไปทอดก็จะได้ไส้กรอกหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ไงครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของสร้างงานสร้างอาชีพอีกหนึ่งทางเลือกที่เราเชื่อว่าคุณก็ทำได้ขอเพียงแค่กำลังใจอย่ายอมแพ้หรือหวั่นไหวกับอุปสรรคง่ายๆเข้มแข็งและอดทนเข้าไว้นะครับในอนาคตอันใกล้ความสำเร็จก็จะมาถึงคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสร้างงานสร้างอาชีพคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับนี่คุณผมเคยเห็นแต่ไส้กรอกหมูนะแต่ว่าเนี่ยเป็นไส้กรอกแบบใหม่ที่ทำจากปลา
ถ้าอย่างนั้นเราสองคนไปซื้อไส้กรอกปลาสมุนไพรกันเถอะดีค่ะThank you.